สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับลาล่าในคลาสโยคะอีกแล้วนะคะวันนี้ลาล่าก็จะพาเพื่อนๆมาฝึกโยคะอินดอร์นะคะช่วงนี้ไวรัสระบาดเนาะเราฝึกโยคะในบ้านกันละกันนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยเนาะเริ่มจากการวอร์มข้อมือก่อนนะคะกำมือนะคะแล้วก็ขยับข้อมือขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเข้าหมุนออกนะคะวอร์มร่างกายนะคะด้วยข้อมือก่อนหรือเพราะเราใช้ข้อมือในการฝึกโยคะเยอะมากแล้วก็สะบัดเลยค่ะให้เลือดลมมันเดินนิดนึงเนาะแล้วก็ยกแขนขึ้นมาหายใจเข้านะคะหายใจออกวาดแขนออกด้านข้างสานมือนะคะหายใจเข้ายกขึ้นมาค่ะหายใจออกนะคะค่อยๆวาดแขนลงค่ะครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกหายใจออกนะคะค่อยๆวาดแขนลงมาแบบนี้นะคะวอร์มข้อต่อหัวไหล่ก่อนเนาะมือจับที่หัวไหล่นะคะแล้วค่อยๆหมุนหัวไหล่ช้าๆเลยค่ะให้ข้อศอกระหว่างหมุนเนี่ยมันใกล้เข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็วาดไปด้านหลังเนาะเสร็จแล้วก็วาดกลับมาด้านหน้านะคะอ้าวให้มีความรู้สึกว่าหัวไหล่นะคะมันเดินเขาเรียกว่าอะไรเลือดลมเดินนะคะน้ำเหลืองไหลแบบน้ำเหลืองข้างในนะคะไม่ใช่น้ำเหลืองข้างนอกนะคะเสร็จแล้วก็หันคอซ้ายขวานะคะขยับข้อต่อนิดนึงเนาะแล้วมาตั้งท่าด้วยแคทคาวก่อนเลยนะคะมือกดพื้นนะคะหายใจเข้าค่ะแอนอกเหนื่อยหน้าขึ้นนะคะแอนหลังเยอะๆหายใจออกมือกดพื้นนะคะปล่อยศีรษะสบายๆนะคะโก่งหลังขึ้นมาหายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้านะคะในท่าคาวนะคะหายใจออกมือกดพื้นขมวดท้องโก่งหลังให้สูงนะคะในท่าแมวนะคะคือแคทนะคะเหมือนเวลาแมวโกรธเลยเนาะหายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นสังเกตนะคะหัวเข่าล่าจะอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะคะหายใจออกค่ะขมวดท้องโก่งหลังขึ้นให้สูงข้อมือก็อยู่ใต้หัวไหล่นะคะระวังนะคะในท่าแคทคาวเนาะแล้วก็หมอบเป็นท่าเด็กเลยค่ะคลายหลังก่อนนะคะเราเริ่มด้วยท่านี้เพื่อที่จะให้เลือดลมนะคะแล้วก็หลังของเราเนี่ยขยับนิดนึงก่อนทำการฝึกนะคะท่าแคทคาวเนี่ยบริหารเช้าเย็นก่อนนอนกินข้าวหลังกินข้าวเอาไม่ได้ค่ะกินข้าวห้ามฝึกเนาะว่างก็ฝึกนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นมาจิกเท้ายกเข่า downward facing dog นะคะลาล่าเขย่งส้นเท้าขึ้นมาแล้ววางส้นเท้าลงช้าๆเพื่อนๆลองทำตามดูเนาะแล้วค่อยๆนะคะขยับเข่าซ้ายขวาปรับท่าให้ดีนะคะข้อต่อสะโพกหัวเข่านะคะวอร์มก่อนเนาะขอเท้านะคะได้หมดเลยเนาะหายใจเข้าออกลึกๆในการฝึกนะคะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆค่ะขยับมือเดินมือนะคะมาใกล้ๆเท้าของเรางอเข่าเยอะๆนะคะแล้วใช้มือจับที่ข้อศอกนะคะทั้งสองข้างฝั่งตรงข้ามกันเนาะแล้วค่อยๆค่ะขยับซ้ายขวานะคะปล่อยศีรษะสบายๆนะคะจะมองพื้นก็ได้นะคะอย่าห้อยหัวให้รู้สึกมันหนักเกินไปเนาะเอียงซ้ายเอียงขวาช้าๆนะคะท่านี้ภาษาอังกฤษก็ชื่อว่าท่าแรงดอลนะคะเสร็จแล้วเดินมือไปด้านหน้านะคะกลับไปที่ท่าเดิมเลยค่ะ downward facing dog นะคะกระจายน้ำหนักที่มือที่เท้าให้ดีนะคะส้นเท้ากดไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะผู้เริ่มฝึกใหม่อาจจะตัวตึงนิดหน่อยเนาะเราเอาให้รู้สึกว่าขาเขาได้ยืดๆก็พอนะคะแต่หลังเหยียดให้ตรงนิดนึงเนาะแล้วค่อยๆนะคะก้าวเท้าขวามาด้านหน้าระหว่างมือค่ะวางเข่าซ้ายนะคะตามองไปด้านหน้านิดนึงยืดก่อนตั้งท่าให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยๆถอยตัวไปด้านหลังนะคะแล้วยกปลายเท้าขวาขึ้นมาแบบนี้นะคะหัวเข่าด้านซ้ายให้อยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเราเลยนะคะหลังเหยียดตรงนิดนึงถ้ามือกดพื้นไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนๆหาหนังสือนะคะหรือใครมีบล็อกโยคะก็เอามาใช้ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ถอยกลับไปเป็น downward facing dog เหมือนเดิมนะคะ
ปรับท่าให้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมนะคะในเท้าซ้ายเนาะก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้านะคะวางเข่าขวาลงนะคะส้นเท้าขวายังตั้งอยู่เนาะปรับท่าให้ดีก่อนนะคะเข่าตั้งฉากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเข่าซ้ายแล้วล่าตั้งฉากนะคะหายใจเข้าออกลึกๆแล้วค่อยๆนะคะถอยตัวมาด้านหลังค่ะแล้วกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นมาแบบนี้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะก็ยืดแฮมสตริงนิดนึงนะคะเส้นใต้ขาเราเนี่ยมือกดพื้นไม่ได้ถ้ามีบล็อกนะคะอย่างที่บอกหาบล็อกถ้าไม่มีบล็อกโยคะคนที่ไม่เคยฝึกก็หาหนังสือเล่มสูงๆหน่อยนะคะเหมือนพวกแบบหนังสือโทรศัพท์สมัยก่อนนะคะไม่รู้บ้านใครยังมีอยู่ไหมแต่ว่าหนังสือเล่มหนาๆค่ะมาวางซ้อนกันไว้ก็ได้เนาะกลับไปที่ downward facing dog นะคะเสร็จแล้วยกขาขวานะคะขึ้นมาด้านบนนะคะนิดนึงไม่ต้องสูงมากก็ได้ค่ะแล้วก้าวมาที่มือนะคะวางเข่าซ้ายค่ะวางปลายเท้าราบหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นมานะคะหลังปรับให้ตรงนิดนึงนะคะเข่าขวาตั้งฉากนะคะดันสะโพกมาด้านหน้านะคะหายใจเข้าออกไว้ค่ะมองไปด้านหน้านะคะมือกดพื้นค่ะจิกเท้าซ้ายถอยขาขวากลับไปค่ะ downward facing dog นะคะยืดแล้วหายใจเข้าออกไว้นะเปลี่ยนข้างยกซ้ายขึ้นมาค่ะก้าวไปด้านหน้าค่ะวางเข่าขวาลงนะคะวางปลายเท้าราบเลยค่ะดันสะโพกมาด้านหน้าตั้งท่าให้ดีแล้วยกสองแขนขึ้นไปหายใจเข้านะคะระหว่างค้างท่าก็หายใจเข้าออกลึกๆสะโพกปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าออกไว้นะเข่าตั้งฉากเลยนะคะเพื่อนๆปรับท่าให้ดีนะคะระวังนิดนึงนะคะอย่าให้เข่าเลยไปที่ปลายเท้าเยอะจิกเท้าแล้วถอยขากลับไปค่ะ downward facing dog นะคะถ้าเป็นท่าภาษาไทยก็เรียกว่าท่าสุนัขก้มเนาะยกส้นเท้าขึ้นมานะคะขยับเข่างอขึ้นลงแบบนี้นะคะระหว่างส้นเท้าลงอีกรอบนะคะยกส้นเท้าขึ้นนะคะงอเข่าขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงสุดครั้งสุดท้ายนะคะอีกรอบหนึ่งยกเข่าแล้วเดินค่ะมาที่มือเลยมือตะหน้าข้างหลังตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกงอเข่าเยอะๆค่ะกดหน้าหาเข่าลงไปนะคะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งค่ะเหยียดหลังตรงไว้ค่ะแมวท้องนะคะหายใจออกค่ะงอเข่านะคะกดหน้าหาเข่านะคะค่ะแมวท้องลงไปด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าค่ะแตะหน้าแข้งเบาๆเหยียดหลังตรงค่ะหายใจออกค่ะแมวท้องนะคะงอเข่าเยอะๆกดหน้าหาเข่าแล้วค่อยๆวาดแขนขึ้นมาหายใจเข้าค่ะเงยหน้ามองขึ้นนิดนึงหายใจออกนะคะลดมือพนมที่กลางอกนะคะแล้วดึงลมหายใจลงมาเนาะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปค่ะตามองขึ้นหายใจออกว่าแขนลงมานะคะงอเข่าเยอะๆค่ะกดหน้าหาเข่าขมิ้วท้องด้วยนะคะหายใจเข้าค่ะยืดขานะคะหลังตรงมือแตะหน้าแข้งนะคะมือกดพื้นค่ะถอยไปด้านหลังนะคะช้าๆเนาะวางเข่าลงมาก่อนนะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงมาด้านหน้าแล้วลดลงช้าๆมือกดพื้นนะคะระดับอกหายใจเข้าค่ะ upward facing dog นะคะงอศอกนิดนึงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะหายใจออกค่ะโน้มมาด้านหลังนะคะชายโพสเลยค่ะวางสะโพกไว้ที่ส้นเท้าด้านหลังนะคะเลื่อนตัวมาด้านหน้าจิกเท้ายกเข่า downward facing dog นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆไว้ขยับเท้าชิดกันค่ะหายใจเข้าด้านขวานะคะขายกขึ้นมาก้าวมาด้านหน้าเลยค่ะปรับท่าให้ดีแล้ววางเข่าซ้ายนะคะปลายเท้าตั้งเอาไว้นะคะหรือจะวางราบก็ได้นะคะฟังดีๆนะคะแล้วออปชันก็คือยกเข่าให้ลอยนะคะขาที่เหยียดไปด้านหลังคือขาซ้ายนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายน้ำหนักไปที่ส้นเท้าด้านซ้ายด้วยเข่าขวาตั้งฉาก
ออปชันก็คือจะวางเข่าหรือขยับเข่าให้ลอยขึ้นมาก็ได้เนาะแล้วถอยขาไปที่ downward facing dog เหมือนเดิมนะคะมีออปชันให้เลือกนะคะเพื่อนๆ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับร่างกายนะคะอยากลองแบบไหนก็ลองเอาเนาะเรา beginner นะคะเพิ่งเริ่มฝึกนะคะเปลี่ยนขาค่ะก้าวซ้ายมาด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆยก2แขนขึ้นมาค่ะออปชันนะคะยกเข่าลอยนะคะหรือวางเข่าไว้เหมือนเดิมถ้ารู้สึกทรงตัวไม่ได้นะคะวางเข่าเลยค่ะขมิบท้องนะคะขาตั้งฉากนะคะหายใจเข้าออกลึกๆเลยค่ะก็จะได้ความแข็งแรงของขาด้วยนะคะท่านี้ถอยขากลับไปนะคะวางเข่าโน้มมาด้านหน้าค่ะแล้วค่อยๆลดตัวลงช้าๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะคะวางปลายเท้าราบค่ะหายใจเข้าค่ะ upward facing dog นะคะเงยหน้าขึ้นเล็กๆพอนะคะให้รู้สึกว่าช่วงคอใต้หนีอย่างที่มีไขมันเยอะๆในยืดนิดหนึ่งถอยตัวกลับไปค่ะ child pose relax นะคะผ่อนคลายด้านหลังของเรานะคะผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยเนาะเดินมือไปนิดนึงนะคะขยับตัวขึ้นยกเข่านะคะ downward facing dog ค่ะเท้ากว้างประมาณสะโพกไหล่ห่างหูนะคะท่านี้ไหล่ไม่ติดหูเนาะขยับไหล่ห่างนะคะเท้าชิดเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นมาค่ะก้าวมาด้านหน้าเลยค่ะวางเข่าซ้ายที่นี้ดูให้ดีนะคะยกมือขึ้นมาวางเข่าแล้วก้างแขนออกมาเลยค่ะเปิดหัวไหล่นะคะให้ช่วงสะบักข้างหลังเนี่ยมันบีบเข้าหากันเล็กน้อยนะคะจังหวะนี้หายใจเข้าออกลึกๆเลยยกมือกลับไปตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกมือกดพื้นแล้วถอยขากลับไปค่ะสุนัขก้มนะคะหรือ downward facing dog นะคะหายใจเข้าขาซ้ายยกขึ้นมานะคะไม่ต้องสูงมากก็ได้ค่ะก้าวเท้ามาด้านหน้าเหมือนเดิมวางเข่านะคะดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยค่ะแล้วยก2แขนขึ้นไปนะคะ low lunge ถ้าเพื่อนๆ อยากจะยกเข่านะคะก็ได้นะคะกางแขนนะคะเปิดช่วงอกเยอะๆเลยท่านี้ก็จะช่วยพวกหลังงอไหล่งุ้มนะคะหายใจเข้าออกนะคะดันสะโพกมาด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นไปหายใจออกวางแขนลงแล้วถอยขากลับไปที่ท่าสุนัข ก้มเช่นเดิมค่ะขยับเท้าออกห่างเท่าประมาณสะโพกนะคะความกว้างแล้วค่อยๆวางเข่าลงมานะคะโน้มตัวมาด้านหน้าวางตัวลงให้ช้าที่สุดเลยขยับเท้าให้ดีนะคะกว้างประมาณสะโพกหน้าผากวางที่พื้นมือกดพื้นระดับอกหายใจเข้านะคะยกแต่ช่วงอกขึ้นมานะคะแล้วยกแขนลอยจากพื้นแล้วลดตัวลงค่ะวางหน้าผากลงนะคะเหยียดแขนออกไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าค่ะตามองพื้นก่อนแล้วยกช่วงหน้าอกนะคะช่วงบนท่อนบนขึ้นมาแขนเขินยกเนาะปลายเท้าอยู่ที่พื้นนะคะช่วงเอวก็อยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะอยู่ที่เสือต่อไปค่ะม้วนไหล่ไปด้านหลังนิดนึงนะคะวางหน้าผากลงที่พื้นค่ะหายใจเข้าแล้วยกช่วงบนขึ้นมาค่ะค้างท่าไม่กล้าลมหายใจนะคะแล้วก็ลงแบบนี้ปลายเท้าอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะคะมือกดพื้นระดับอกนะคะหายใจเข้าค่ะ upward facing dog นะคะหายใจออกเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับท่าไปที่ชายโพสต์ช้าๆนะคะเท้าชิดเข่าแยกออกนะคะค่อยๆถอยมือไปวางสะโพกไว้ที่บนส้นเท้าของเรานั่นเองนะคะคลายหลังนะคะใช้ลมหายใจช่วยนะคะถ้าเหนื่อยก็หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะฝึกไว้เนาะค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมาจิกเท้ายกเข่านะคะวางส้นเท้าลงdownward facing dog นะคะเพื่อนๆท่านี้เนี่ยทำบ่อยๆหลังก็จะยืดเหยียดตรงขาก็จะเหยียดตรงนะคะ
ใช้เวลานิดนึงงอเข่าแล้วก้าวเท้าหรือเดินมานะคะออปชันนะคะฟังดีๆนะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังตรงค่ะหายใจออกนะคะงอเข่ามือกดพื้นกดหน้าหาเข่าค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นยืดขาขึ้นช้าๆเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะหายใจออกดึงลมหายใจลดมือมาผนมที่กลางอกแบบนี้นะคะต่อไปค่ะวาดแขนขึ้นไปเลยค่ะหายใจเข้าลึกต่อไปนะคะลาลดมือลงนะคะก็คือเหมือนค่อยๆทำท่าไหว้แล้วก็ลดลงมานะคะหายใจเข้าค่ะแตะที่หน้าแข้งยืดหลังตรงไว้หายใจออกมือกดพื้นแล้วถอยขาไปด้านหลังนะคะวางเข่าโน้มตัวลงมาด้านหน้าค่ะแล้วนอนคว่ำเหมือนเดิมนะคะเท้าราบนะคะหายใจเข้าค่ะ upward facing dog นะคะเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะหายใจออกค่ะจิกเท้ายกเข่าสูงยกสะโพกขึ้นค่ะ downward facing dog นะคะท่าสุนัขก้มนะคะไหล่ขยับหางหูนะคะกระจายน้ำหนักที่มือที่เท้ากลางนิ้วมือออกเยอะๆท่านี้ขยับเท้าเข้ามาชิดกันหายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นก้าวมาด้านหน้าระหว่างมือนะคะวางเข่าซ้ายหายใจเข้าสองแขนยกขึ้นไปค่ะออปชันยกเข่าได้เลยค่ะแล้วค่อยๆนะคะขยับมือเปิดหัวไหล่ค่ะกางมือออกแบบนี้กลับตรงกลางค่ะแล้ววางมือลงช้าๆถอยขากลับไป downward facing dog นะคะทำเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเท้านะคะหายใจเข้าข้างซ้ายยกขึ้นมาหายใจออกก้าวมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าวางเข่ายกสองแขนขึ้นมาค่ะออปชันเพื่อนๆไหวก็ยกเข่าไม่ไหววางเข่านะคะหายใจเข้าลึกก่อนนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกลางแขนนะคะหายใจเข้าออกไว้ลึกๆยาวๆเลยสูบลมหายใจให้ไปให้เข้าไปให้เต็มปอดนะคะว่าจะไม่พูดผิดแล้วก็ผิดอีกนะคะถอยขากลับไปที่ downward facing dog เลยค่ะวางเข่าแล้วโน้มตัวมาด้านหน้าช้าๆหวังว่าเพื่อนๆน่าจะจำท่าได้เล็กน้อยแล้วเนาะเท้ากว้างประมาณสะโพกเท้าราบนะคะมือกดพื้นระดับอกยกช่วงบนหน้าอกขึ้นมาแล้ววางแล้วยกมือให้ลอยจากพื้นค่ะแล้ววางลงต่อไปค่ะเหยียดแขนไปด้านหน้าสองข้างเลยค่ะหน้าผากวางที่พื้นนะคะยกหน้าผากให้ลอยก่อนแล้วยกช่วงบนขึ้นมาค่ะแขนลอยค่ะปลายเท้าวางราบนะคะแล้วก็ลงเปลี่ยนไปนะคะเป็นสานมือด้านหลังนะคะม้วนหัวไหล่ไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าเรายกแต่ช่วงบนขึ้นมาเช่นเดิมนะคะวางปลายเท้าไว้ที่พื้นนะคะช่วงนี้ท่านี้บริหารช่วงหลังนะคะไม่ใช่ช่วงนี้ถ้าพูดผิดแล้วก็จะผิดบ่อยๆนะคะขอโทษด้วยนะคะมือกดพื้นระดับอกเลยค่ะ upward facing dog หายใจเข้าลึกขยับตัวไปค่ะchild pose นะคะคลายหลังก่อนนะคะเพราะเราแอนมาเยอะแล้วเนาะ counter pose ของท่าแอนหลังเยอะๆก็คือ child pose นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆผ่อนคลายหลังล่างนิดนึงขยับตัวขึ้นมาจิกเท้ายกเข่าค่ะ downward facing dog นะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเวลาลาล่าขยับตัวขึ้นนะคะเราจะกลับไปเป็นท่าเหมือนcat cow นะคะเราค่อยๆยกตัวขึ้นมาเป็น child pose เสร็จแล้วค่ะเดินมาที่มือของเรานะคะแตะหน้าแข้งเหยียดหลังตรงหายใจเข้าลึกงอเข่ากดหน้าหาเข่าหายใจออกค่ะกระแมวท้องลงด้วยนะวาดแขนขึ้นไปสูดลมหายใจเข้าไปให้เต็มปอดค่ะตามองขึ้นเล็กน้อยหายใจออกลดมือพนมที่กลางอกแบบนี้นะคะหายใจเข้าค่ะแล้ววาดแขนขึ้นไปค่ะตามองขึ้นเงยหน้าเล็กน้อยหายใจออกขมแหววท้องนะคะค่อยๆนะคะกดหน้าหาเข่างอเข่าเยอะๆนะคะเหยียดขาให้ตรงค่ะแตะหน้าแข้งนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกมือกดพื้นค่ะถอยขาหรือค่อยๆเดินไปด้านหลังค่ะ
วางเข่านะคะโน้มตัวมาด้านหน้าค่ะแล้ววางตัวลงช้าๆเลยหายใจเข้าค่ะ upward facing dog นะคะเหลืองหน้าเล็กน้อยนะคะหายใจออกนะคะจิกเท้ายกเข่าขึ้นมาค่ะ downward facing dog เลยค่ะยืดนิดหนึ่งนะคะไหล่ห่างหูไว้นะกางมือนิ้วมือเนี่ยกางออกเยอะๆเลยขยับเท้าเข้ามาชิดกันนะคะหายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นก้าวมาด้านหน้าระหว่างมือค่ะหายใจเข้าค่ะสองแขนขึ้นมาเลยค่ะออปชั่นวางเข่าได้นะคะเข่าตั้งฉากนะคะกางแขนเยอะๆค่ะเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยได้เลยนะคะน้องเหนียงจะได้จางๆลงบ้างยกแขนกลับตรงกลางค่ะหายใจเข้ามือกดพื้นค่ะถอยขากลับไปนะคะ Downward Facing Dog นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเลยเราจะเปลี่ยนข้างนะคะยกขาซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าลึกหายใจออกก้าวมาด้านหน้านะคะขมวดท้องเวลาก้าวมาด้วยเนาะยกตัวขึ้นมานะคะหายใจเข้าสองแขนขึ้นเลยค่ะปรับสะโพกมาด้านหน้าให้ดีนะคะเหมือนเดิมค่ะวางเข่าหรือยกเข่าลอยจะไฮหรือโลลันช์ก็ได้นะคะแล้วกางแขนออกไปค่ะเอ๋ยนะขึ้นเล็กน้อยนะคะยกแขนขึ้นกับตรงกลางหายใจเข้าลึกมือกดพื้นถอยขากลับไปหายใจออกค่ะ Downward Facing Dog นะคะปรับลมหายใจให้ดีแล้ววางเข่าก่อนนะคะโน้มมาด้านหน้าช้าๆเลยค่ะแล้วขยับตัวนอนคว่ำนะคะหน้าผากวางที่พื้นปรับเท้ากว้างประมาณสะโพกนะคะวางปลายเท้าราบมือกดพื้นระดับอกหายใจเข้ายกช่วงบนขึ้นมาค่ะยกมือขึ้นมาให้ลอยนะคะเพื่อนๆจำท่าได้หรือยังเอ่ยแล้วลดลงเปลี่ยนนะคะยืดแขนไปด้านหน้าสองข้างค่ะหายใจเข้ายกช่วงบนขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆลดลงท่าสุดท้ายนะคะล็อกมือไว้ด้านหลังนะคะบิดหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าแล้วยกช่วงบนขึ้นมานะคะเปิดอกเปิดไหล่นิดนึงนะคะตามองพื้นไว้นะคะแล้วลงมือกดพื้นระดับอกค่ะ upward facing dog หายใจเข้าลึกเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆนะคะเราไม่รีบเนาะเรามาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ทำช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆปรับนิสัยที่ชอบทำอะไรเร็วๆใหม่เนาะเคลื่อนไหวช้าๆจะได้ใจเย็นลงบ้างนะคะแล้วก็ชายโพสนะคะพักหายใจเข้าออกลึกๆนะคะผ่อนคลายช่วงไหล่นะคะทีนี้นะคะค่อยๆค่ะลากแขนไปข้างลำตัวแล้วหงายฝ่ามือขึ้นมานะคะก็จะสบายขึ้นกว่าเดิมนะคะคนไหนอยากนวดช่วงหัวคิ้วนะคะช่วงหว่างคิ้วเราก็หันหน้าไปซ้ายขวานะคะเป็นการนวดหน้าผากของเรานะคะมือกดพื้นนะคะตามองที่เสื่อนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยๆปรับตัวลุกขึ้นนั่งช้าๆนะคะปรับเลือดลมนะคะให้รู้สึกว่าเลือดลมเป็นปกติดีก่อนนะคะอย่าลุกขึ้นเร็วอย่าวางตัวนอนเร็วนะคะทุกอย่างนะคะขยับช้าๆไว้เนาะแล้วค่อยๆนะคะปรับตัวนั่งนะคะให้ยืดขาขวาก่อนเนาะออกไปด้านหน้าเลยค่ะพับขาซ้ายนะคะเท้าซ้ายจะอยู่ประมาณต้นขาขวาเนาะหรือว่าส้นเท้าจะอยู่ใกล้ๆช่วงขอบกางเกงในเราก็ได้นะคะปรับหลังให้ตรงนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะสานมือไว้ด้านหน้าแบบนี้ก่อนนะคะหายใจเข้าบิดแขนไปด้านหน้าแล้วยกขึ้นมาแบบนี้นะคะหายใจออกนะคะเราจะค่อยๆวาดแขนลงมาค่ะจับตรงไหนของขาได้จับนะคะอย่ายึดลาล่าเป็นหลักนะคะเอาที่เพื่อนๆถนัดจับตรงไหนได้จับนะคะปรับท่ายืดให้ดีคือลาล่าจะยืดจากช่วงเอวนะคะข้อต่อสะโพกนะคะเหมือนเราดัน
เชิงการไปข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ก้มลงมาคนไหนที่จับข้อมือได้แบบนี้ก็จับนะคะคนไหนจับไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะจับขาตรงไหนได้ก็จับแต่เอาให้หลังเหยียดตรงหน่อยเนาะหรือถ้าเพื่อนๆจะเน้นยืดช่วงขาหลังงอได้ไม่เป็นไรหรือว่าจะเน้นหลังยืดก็หัวเข่างองอไว้ขางองอไว้ไม่เป็นไรนะคะแล้วค่อยๆค่ะปรับตัวลุกขึ้นนั่งนะคะคลายท่าก่อนเปลี่ยนขานะคะท่าเดิมเลยค่ะท่านั่งยืดหัวถึงเข่านะคะท่านี้เนาะปรับหลังนั่งให้ตรงนะคะสานมือไว้ด้านหน้าก่อนค่ะหายใจเข้าเราบิดแขนแล้วยกขึ้นไปนะคะเป็นท่ายืดไหล่เปิดไหล่ด้วยนะคะท่านี้เนาะนั่งนานๆท่านี้ก็จะช่วยได้นะคะแก้ท่าไหล่งอไหล่งุ้มนะคะหายใจออกแล้วก็ค่อยๆนะคะดันสะโพกมาด้านหน้านะคะแบบนี้เหมือนเดิมจับตรงไหนได้จับนะคะอย่างวันนี้ลาล่าก็จะเน้นยืดหลังหน่อยนะคะจริงๆขาลาล่าก็ยืดด้วยเพราะว่าเราฝึกมาระดับหนึ่งแล้วเนาะออปชันก็คือถ้าคนไหนฝึกมาจนแบบยืดหยุ่นดีนะคะมือจะอ้อมไปจับที่เท้าจับข้อมือก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเลือกเอานะคะตามองที่พื้นไว้นะคะหรือมองขาไว้อย่าห้อยหัวลงนะคะแล้วค่อยๆค่ะปรับตัวลุกขึ้นนั่งนะคะคลายท่านะคะยืดขาออกด้านหน้าสองข้างเลยค่ะยกก้นของเราขึ้นนิดนึงนะคะปรับท่านั่งให้สบายๆนะคะนั่งให้ดีก่อนหลังตรงสานมือไว้ตั้งท่าให้ดีหายใจเข้าบิดแขนแล้วยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาแล้วค้างท่าไว้นะคะหายใจคอกลึกๆก่อนนะคะยืดหลังให้ตรงแบบนี้ก่อนนะคะหยุดแป๊บนึงนะคะเอายืดดีแล้วค่อยๆ ค่ะผลักสะโพกนะคะลาล่าจะยืดมาตั้งแต่เชิงกรานเลยนะคะข้อต่อสะโพกปรับยืดนิดนึงแล้วค่อยๆก้มมาช้าๆจับตรงไหนได้จับนะจ๊ะจับขาเรานะคะอย่าไปจับขาเพื่อนเนาะหรืออย่าไปจับขาใครนะคะเวลาฝึกเราก็ฝึกอยู่ที่เสือของเราเองนะคะอย่างเวลาเราฝึกที่คลาสนะคะตาเราอาจจะมองเพื่อนข้างๆแล้วเราแบบโอ้ยอยากไปได้แบบนั้นอยากไปได้แบบนั้นไม่ต้องนะคะเจียมเนื้อเจียมตัวเอาที่เราไหวก่อนเนาะมือกดพื้นแล้วปรับตัวลุกขึ้นนั่งนะคะหลังตรงแล้วค่อยๆขายท่าช้าๆเลยเท้าประกบกันงอเข่าเป็นท่าผีเสื้อนะคะท่านี้ทำบ่อยๆนะคะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนั่งดูลูกก็ทำท่านี้ดูทีวีก็ทำท่านี้นะคะใช้ให้สามีทำงานบ้านก็นั่งรอท่านี้ได้เลยนะคะขยับเข่าขึ้นลงนะคะวอร์มข้อต่อสะโพกนะคะทำบ่อยๆนะคะท่านี้เนาะเราค่อยๆหยุดนะคะต่อไปค่ะนั่งชันเข่ายกเข่าขวาขึ้นมาก่อนแบบนี้นะคะปรับหลังให้ตรงนะคะมือกอดหน้าแข้งไว้อย่างนี้นะคะขยับหลังตรงนิดนึงนะคะแล้วเราจะเขม่าหน้าท้องเล็กน้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะจับเท้านะคะตรงไหนก็ได้ที่ไหวหลังตรงขางอได้ไม่เป็นไรฟังดีๆนะคะเดี๋ยวลาล่าจะมีออปชันให้ดูนะคะคนไหนยืดขาได้จับแบบนี้จับเลยคนไหนที่จับไม่ได้หลังงอแบบนี้ไม่เอาค่ะงอเข่ามาแล้วเหยียดหลังให้ตรงแบบนี้ดีกว่านะคะขมแหววหน้าท้องด้วยนะคะลาล่าจะขออนุญาตเน้นส่วนช่วงหลังกับเฟิร์มหน้าท้องนะคะขาไม่ต้องเหยียดตรงนะคะเราเอาหลังเนาะเอาหลังเพราะเพื่อนๆเล่นคอมพิวเตอร์เยอะหลังงอเยอะแหละลาล่าว่าเราเน้นหลังในท่านี้หน่อยแล้วกันเนาะเปลี่ยนข้างแล้วนะคะค่อยๆยืดขาด้านซ้ายแล้วค่ะออปชันก็คือเหยียดตรงได้แบบนี้ก็เหยียดเลยนะคะไม่เป็นไรแต่คนไหนถ้าขางอมากๆหลังก็จะงุ้มแบบนี้ปรับท่านั่งใหม่ค่ะไหล่ลงห่างหูเหยียดหลังตรงงอขาแล้วมือก็เกาะขาไว้ตรงไหนก็ได้เกาะแน่นๆนะน้องแล้ววางลงนะคะเสร็จแล้วประกบเท้ากันเหมือนเดิมนะคะแต่ขยับเท้านะคะไม่ต้องใกล้เหมือนตอนเราทำท่าผีเสื้อขยับเท้าไปด้านหน้าจะมองเห็นขาเหมือนรูปเพชรนิดนึงนะคะแล้วก็ก้มลงมาค่ะแต่ศีรษะไม่ปล่อยห้อยนะคะตามองที่เท้าไว้นะคะผ่อนคลายช่วงหลังนิดนึงเนาะ
ปิดข้อต่อสะโพกด้วยนะคะท่านี้นะคะแล้วค่อยๆค่ะปรับตัวลุกขึ้นนั่งช้าๆเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มายืดข้อต่อสะโพกนะคะต่อเลยยืดสลักเพชรด้วยพับเข่านะคะด้านขวางอแบบนี้นะคะถ้ามือกอดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะใช้มือช้อนขาแบบนี้นะคะปรับหลังนั่งให้ตรงออปชั่นก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนเอามือขวาไปกอดได้อ้อมไปที่เข่าขวามือซ้ายก็อ้อมมาที่เท้าด้านขวานะคะแล้วก็กอดขยับเท้าที่เรากอดเนี่ยมาใกล้ๆอกเราแล้วก็ยืดหลังให้ตรงหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็คลายขาลงช้าๆถ้าอุ้มเด็กนะคะท่านี้จะยืดสลักเพชรนะคะแล้วก็ยืดข้อต่อสะโพกด้วยนะคะท่านี้ดีมากเลยดูนะคะออปชั่นอ้อมไปนะคะแล้วก็ยืดหลังขึ้นถ้าไม่ไหวก็ช้อนไปที่ขาตรงกลางแบบนี้นะคะขาข้างนี้ลาลาจะตึงมากเพื่อนๆ เห็นไหมคะขาสองข้างของเราเนี่ยไม่เท่ากันหรอกข้อดีของการฝึกโยคะก็คือเรากลับมาดูร่างกายเราเองเราไม่ต้องไปห่วงใครเลยห่วงตัวเองว่าเนี่ยขาทำงานยังไงแขนข้างไหนตึงโอ้ยตรงไหนเมื่อยตรงไหนเจ็บนี่คือข้อดีของการฝึกโยคะนะคะมันอยู่กับตัวเราเองนี่แหละใช้เวลาตรงช่วงนี้กลับมาดูแลตัวเราเองเนาะนั่งหลังตรงนะคะบิดลำตัวแล้วเนาะมือขวากดพื้นด้านหลังมือซ้ายวางที่หัวเข่าด้านขวาหายใจเข้ายืดหลังขึ้นตรงค่ะหายใจออกค่อยๆบิดลำตัวไปช้าๆเงยหน้าหันไปมองที่หัวไหล่ด้านขวาช้าๆนะคะหันไปมองช้าๆนะคะไม่ต้องพยายามบิดตัวเยอะนะคะเดี๋ยวซี่โครงเคสเนาะเอาเท่าที่ไหวหลังละล่าตึงมากวันนี้เมื่อคืนนอนดึกนะคะวันที่ฝึกเนี่ยก็จะบิดได้นิดเดียวเองค่ะแล้วละล่าก็ไม่ฝืนด้วยเพราะไม่รู้จะฝืนไปทำไมเนาะฟังร่างกายทำตามร่างกายของเราณวันนั้นๆ นะคะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเปลี่ยนข้างเลยค่ะมือซ้ายกดพื้นด้านหลังนะคะมือขวาอยู่ที่หัวเข่าด้านซ้ายหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่อยๆบิดไปค่ะเท่าที่ไหวนะหายใจเข้าออกลึกๆเวลาบิดลำตัวเราเขม่าท้องลงไปเบาๆนะคะแต่หลังพยายามเหยียดให้ตรงนะคะบิดกลับตรงกลางนะคะค่อยๆยืดขาออกนะคะปรับท่านะคะแล้วเราจะค่อยๆนอนหงายเลยค่ะท่านอนแล้วจ้าเพื่อนๆเก่งมากเลย30กว่านาทีแล้วนะคะปรับท่านอนหงายให้สบายสบายเลยนะคะต่อไปเป็นชุดท่านอนฝึกแล้วเนาะอย่าเพิ่งหลับนะคะหายใจเข้าออกลึกๆหันหน้าซ้ายขวาวอร์มช่วงกระดูกคอหน่อยก็ได้นะคะกล้ามเนื้อคอของเราคลายหน่อยเนาะขยับเท้าชิดกันนะคะหายใจเข้างอเข่าขวามือกอดเข่าหายใจออกขมวดท้องกดหน้าหาเข่าค่ะยกศีรษะขึ้นมานะคะหายใจเข้าวางหลังลงยกขาขึ้นมา90องศาหายใจออกลดขาลงช้าๆค่ะเปลี่ยนข้างงอเข่าซ้ายมือกอดเข่าหายใจเข้าหายใจออกนะคะกดเข่าเข้าหาลำตัวแล้วยกศีรษะขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวางหลังยกขาเหยียดขึ้นตรงหายใจออกเฟิร์มหน้าท้องนิดนึงค่ะแล้วลดขาลงช้าๆหายใจเข้างอเข่าสองข้างนะคะมือกอดหายใจออกค่ะกดเข่าแล้วขมวดท้องยกศีรษะขึ้นนะหายใจเข้าวางหลังลงยกขาสองข้างขึ้นมา90องศาค่ะหายใจออกแล้วลดขาลงมาทีละข้างนะคะเฟิร์มหน้าท้องไว้ด้วยนะคะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะอย่าลืมนะยกขาขึ้นนะคะด้านขวาก่อนหายใจเข้ามือจับตรงไหนก็ได้ค่ะหายใจออกขมวดท้องนะคะแล้วยกศีรษะขึ้นมาค่ะกดหน้าเข้าไปใกล้ขาเลยเนาะวางหลังหายใจเข้าวางขาหายใจออกเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้าข้างซ้ายยกขึ้นมามือจับหายใจออกขมวดท้องกดหน้านะคะเข้าไปใกล้ขาเลย
หายใจเข้าวางหลังนะคะวางศีรษะหายใจออกลดขาลงช้าๆค่ะหายใจเข้ายกขาสองข้างขึ้นมาค่ะมือจับนะคะขมิ้วท้องหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาค่ะอ้าวยืดขาหน่อยนะหายใจเข้าวางหลังลงลดขาลงหายใจออกค่ะทีละข้างช้าๆชันเข่าขึ้นมานะคะเท้ากว้างประมาณสะโพกเข่าห่างกันประมาณสะโพกนะคะมือกดพื้นให้ปลายนิ้วมือชนกับส้นเท้าเราไว้เนาะหรือว่าให้ใกล้ๆก็ได้นะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาค่ะท่านี้นะคะยกสะโพกขึ้นไปแล้วอย่าหันคอซ้ายขวานะคะไม่กลั้นลมหายใจหายใจเข้าออกไว้ค่ะแล้วลดลงช้าๆนะคะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นมานะคะค้างท่าไม่กลั้นลมหายใจนะคะนับ1ถึง5ก็ได้ค่ะเราค่อยๆวางสะโพกลงเนาะวางลงช้าๆนะคะหายใจเข้านะคะยกอีกรอบนึงค่ะค้างท่าไม่กลั้นนะคะแล้วค่อยๆลดลงช้าๆเลยเหยียดขาออกไปด้านหน้านะคะผ่อนคลายร่างกายแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยๆงอเข่าทั้งสองข้างค่ะมือกอดเข่าไว้เลยนะคะแล้วค่อยๆกลิ้งซ้ายขวานวดหลังนะคะผ่อนคลายด้านหลังของเรานิดนึงเนาะท่าเมื่อกี้นี่คือท่าครึ่งสะพานโค้งนะคะกระชับก้นด้วยนะคะท่านั้นน่ะแล้วก็บริหารหลังให้ยืดหยุ่นดีด้วยนะคะประโยชน์เยอะมากแฮปปี้เบบี้เลยค่ะงอข่ากลางออกเยอะๆมือจับเท้าด้านในด้านนอกก็ได้นะคะแล้วกดเข่าให้ลงมาใกล้ๆให้หัวเข่าลงมาใกล้ๆพื้นหรือเท่าที่ไหวนะคะให้ช่วงหลังเนี่ยราบแน่นไปกับพื้นนะคะฟังดีๆนะคะหลังล่างอยู่ที่พื้นไม่ลอยเนาะแล้วค่อยๆนะคะคลายลงช้าๆขยับช้าๆนะคะยกสะโพกขึ้นมามือกดพื้นนะคะคว่ำฝ่ามือไว้เนาะเหยียดขาออกท่าสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาบริหารข้อต่อสะโพกกันเนาะหายใจเข้ายกขาสองข้างขึ้นมานะคะหายใจออกวาดขาเปิดกว้างแบบนี้นะคะแล้ววาดลงไม่แตะพื้นค่ะหายใจเข้ารวบชิดติดกับตรงกลางหายใจออกเปิดขากว้างๆเลยค่ะหรือเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้ายกขึ้นมาค่ะเกรงท้องนะหน้าท้องเฟิร์มนะคะท่านี้กางขาออกเยอะๆเลยค่ะแล้วลดลงช้าๆอื้อหือเป็นไงคะข้อต่อสะโพกก็ได้นะคะขยับมือคลายออกก่อนเนาะหน้าท้องก็ได้ด้วยนะคะท่านี้เป็นการนวดลำไส้ทำให้ระบบลำไส้นะคะ digestion ระบบย่อยอาหารของเรานะคะทำงานดีด้วยประโยชน์เยอะมีประโยชน์ทั้งนั้นน่ะท่าลาล่าสอนดี เอากอดเข่าก่อนนะคะแล้วค่อยๆนะคะยกศีรษะขึ้นมานะคะคลายหลังนิดนึงเนาะอย่าลืมว่าอันนี้มันคือท่าชุดสำหรับผู้เริ่มฝึกนะคะลาล่าเพิ่มท่าไม่ยากนะคะแต่เพิ่มออปชันให้เล็กน้อยเผื่อเพื่อนๆฝึกของลาล่ามาชุด1 2แล้วอันนี้ชุดที่3แล้วนะคะก็อาจจะมีท่าเพิ่มบ้างเล็กน้อยนะคะมีท่าใหม่ๆบ้างเนาะเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มการทำงานที่ดีของร่างกายให้มากขึ้นเพิ่มไปให้ทั้งนั้นเลยเนี่ยอ้าวมาอีกรอบนึงค่ะหายใจเข้าวาดลงไม่ใช่พูดผิดแล้วเป็นไงล่ะเอายกขาขึ้นมาใหม่นะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่ะเปิดขากว้างวาดลงไปแบบนี้นะคะเกร็งท้องหายใจเข้าลึกกับตรงกลางค่ะหายใจออกเปิดขากว้างนะคะถ้าเพื่อนๆทำแล้วมันได้ยินรู้สึกว่าข้อต่อสะโพกมันกึกกึกกึกไม่เป็นไรค่ะปกติเพราะเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตรงนั้นหมุนบ้างนะคะไม่งั้นเลือดลมเดินไม่ดีข้อต่อสะโพกเนี่ยมันมีเสื่อมนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็คลายนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆนะคะ
ขยับขาขวานะคะงอขาขวาเปิดขาออกนะคะเหมือนเราทำท่าแฮปปี้เบบี้แต่ครึ่งเดียวเนาะงอแค่ขาขวาอย่างเดียวมือซ้ายเนี่ยกดให้ต้นขาซ้ายมันลงมานะคะพยายามกดเท้าให้เข่าด้านขวาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับพื้นเอาไว้นะคะเปิดยืดข้อต่อสะโพกนิดนึงเนาะคลายออกนะคะแล้วเปลี่ยนข้างค่ะงอเข่าซ้ายนะคะมือซ้ายกดเท้าลงมาเปิดเข่ามือขวานะคะกดไม่ให้ต้นขามันลอยขึ้นตามมามากนะคะหายใจเข้าออกไว้นะคะเปิดข้อต่อสะโพกนิดนึงนะคะคล้ายๆท่าแฮปปี้เบบี้เลยค่ะแต่ว่าครึ่งเดียวพอก็คือข้างเดียวนั่นแหละเนาะหายใจเข้าออกนะคลายช้าๆนะคะเสร็จแล้วก็งอเข่าทั้งสองข้างนะคะมือกอดเข่าไว้นะคะกอดให้รู้สึกว่าหลังล่างเบียดลงพื้นนะคะแล้วเราค่อยๆนะคะขยับเข่านะคะกลิ้งซ้ายขวาแบบนี้นะคะขยับหลังล่างนะคะกลิ้งไปมาคลายหลังนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆยกศีรษะขึ้นมานะคะขมิบท้องแล้วกดหน้าหาเข่าเลยค่ะวางหลังลงวางศีรษะลงช้าๆยืดขาออกเลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะท่าสุดท้ายแล้วจริงๆเลยค่ะของวันนี้ละสวัสดีนะคะท่าศพนะคะปรับท่านอนให้สบายนะคะหงายฝ่ามือขึ้นมาข้างลำตัวนะคะให้เพื่อนๆผ่อนคลายทุกส่วนนะคะให้จมลงกับเสือเลยนะคะปรับลมหายใจให้เข้าออกเป็นปกตินะคะหายใจให้เรารู้สึกว่าเราสบายที่สุดผ่อนคลายตั้งแต่หัวจรดเท้าลงไปเลยนะคะปล่อยพลังงานที่ไม่ดีนะคะทิ้งลงไปให้มันจมไปกับเสือเราเลยเนาะเรามารับพลังงานดีๆนะคะด้วยการหายใจเข้านะคะหายใจออกเราก็เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนาะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่สละเวลามาฝึกโยคะกับลาล่าในวันนี้นะคะขยับเท้านะคะขยับมือค่ะยืดแขนขึ้นกดปลายเท้าลงเหมือนเราบิดขี้เกียจเลยค่ะแบบนี้เราค่อยๆขยับตัวไปด้านขวานะคะนอนตะแคงก่อนเนาะเวลาลุกเราก็จะลุกขึ้นมาช้าๆนะคะเพื่อนๆพยายามทำอะไรให้ช้าลงนะคะไม่ต้องรีบจริงๆลาล่าเป็นคนที่ใจร้อนมากนะคะแต่มาใจเย็นลงเพราะการฝึกโยคะเนี่ยแหละค่ะมันปรับนิสัยเราด้วยนะคะอย่าฝึกแต่ร่างกายนะคะเราฝึกที่ข้างในใจเราด้วยนะคะจิตเราก็ต้องฝึกเนาะปรับท่านั่งให้อยู่ในท่านั่งที่สบายนะคะนั่งท่าขัดสมาธิแต่ไม่ต้องขัดขากันเนาะค่อยๆขยับหน้านะคะหันหน้าไปด้านขวานะคะให้คอด้านซ้ายรู้สึกตึงๆนิดนึงหันกลับตรงกลางค่ะค่อยๆหันไปอีกด้านนึงนะคะแล้วค่อยๆหันกลับค่ะทีนี้เอียงคอไปด้านขวามือขวากดศีรษะลงมาเบาๆนะคะยืดต้นคอด้านข้างนิดนึงคลายเปลี่ยนข้างค่ะเอียงคอลงมานะคะด้านซ้ายมือซ้ายกดศีรษะลงมาเบาๆค่ะยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างนะคะคลายเลยค่ะก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะให้หลังคอตึงๆเล็กน้อยพอนะคะแล้วใช้มือสองข้างกดศีรษะลงมาช้าๆเบาๆนะคะช้าๆเบาๆเน้นว่าช้าๆเบาๆคลายนะคะแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆมือสานไว้ที่ท้ายทอยเลยค่ะซัพพอร์ตเอาไว้นะคะรองต้นคอไว้เนาะแล้วเงยหน้าขึ้นเวลาเงยก็กางข้อศอกออกไปด้วยนะคะคลายนั่งให้สบายนะคะพนมมือขึ้นที่กลางอกนะคะให้นึกถึงครูที่สอนโยคะของเราทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองที่สละเวลามาฝึกโยคะกับลาล่าในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะนามัสเตะค่ะโอ้โหวันนี้เพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะ40กว่านาทีนะคะที่เราหยุด
ทุกอย่างแล้วก็มาดูแลร่างกายเราด้วยกันกับลาล่านะคะก็เดี๋ยวเจอกับลาล่าคลิปใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ